รีวิวเป็นมาร์กเต้าหู้ทุกคนก็คือแบบหลายๆคนก็รีวิวค่อนข้างเยอะมากๆใน TikTok บางคนก็บอกว่ามันขาวจริงบางคนก็บอกว่ามันลอกบางคนก็บอกว่ามันบีบีต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมารีวิวแบบครบจบกันเลยนะครับก็คือเอ็มจะมาร์กให้ดูแบบสดๆแล้วก็เอ็มจะมาร์กนะครับข้างนึง7วันนะครับก็คือเอ็มมาร์กขาข้างนึงเป็นเวลา7มันก็คือ7มันเอ็มจะมาค่ะข้างหนึ่งเป็นเวลา7วันนะคะก็คือเอ็มได้ทำการเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูเอ็มจะมาแล้วก็จะล้างสบู่ออกให้ดูด้วยนะคะว่ามันแบบข่าวจริงข่าวปลอมนะคะแล้วก็เอ็มจะมาทิ้งไว้แล้วก็อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะยังข่าวอยู่ไหมหรือว่ามันจะโป๊ะอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นมาเต้าหู้อันนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นของมาเต้าหู้เอมิดนะครับเนื้อมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นเนื้อแบบเด้งๆนุ่มๆนะครับมีความเข้มข้นค่อนข้างมากๆแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอมมากๆเนื้อมีความแบบออกเหลืองๆนะทุกคนนี่เนื้อคือแบบน่าใช้มากแล้วก็กลิ่นหอมมากติดผิวทนนานมากๆเลยทุกคนก็เคยเอ็มมากไปแล้วแบบเอ้ยผิวมันมีความแบบกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันดีกว่านะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมามาร์กให้ดูกันเลยนะครับเอ็มจะมาข้างหนึ่งนะครับเอ้าข่าวลูกอย่ามาร้องนี่ก็จะเป็นเนื้อมาร์กประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นแบบเนื้อเด้งๆอ่ะทุกคนเป็นแบบคล้ายๆเนื้อเต้าหู้นะวิธีการมาร์กนะครับก็คือมาร์กผิวแห้งเลยนี่ผิวแห้งสามารถมาร์กได้เลยนะครับไม่ต้องแบบใส่น้ำนะห้ามใส่น้ำนะทุกคนเอ็มดูมาใน TikTok อ่ะหลายคนเขาบอกว่ามาร์กแค่1นาทีนะแต่ว่าเราแบบจะทิ้งไว้สัก3นาทีดีกว่าจะมีความเป็นเนื้อเม็ดสครับด้วยนะครับแบบเม็ดละเอียดเลยกลิ่นค่อนข้างหอมมากๆใช้ไปแล้วเอ็มรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นพวกแบบผัดเซลล์ผิวนะครับนี่ทุกคนมาร์กไปแบบลงครีมไปปุ๊บมันจะมีความแบบขาวนะเนื้อมาร์กเขาจะเป็นแบบเนื้อขาวนะเดี๋ยวทิ้งไว้3นาทีนะครับครบ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาล้างออกกันดีกว่าว่ามันจะโป๊ะไหมทุกคนอะตอนเรามาร์กนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบออกน้ำนมนะจะแตกตัวเป็นน้ำเวลาล้างออกนะครับก็คือมันลื่นมากอ่ะโอ้ยทุกคนเอ็มล้างให้ดูเห็นนะถ้านั่งแบบล้างประมาณนี้แล้วกันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่ามันแบบเป็นความขาวแบบไหนอ่ะนี่ทุกคนเฮ้ยในกล้องเห็นได้ชัดเลยนะว่าแบบมันมีความแบบแตกต่างกันอ่ะเอ็มรู้สึกว่ามันเป็นความขาวที่แบบยังไงอ่ะทุกคนมันเหมือนจะใสจากผิวจริงๆนะแต่ที่จริงมันเหมือนเป็นแบบความขาวของเนื้อมาร์กนิดนึงนะครับส่วนนึงนะครับเอ็มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่เนื้อมาร์กด้วยนะครับก็คือมันค่อนข้างจะมาร์กปุ๊บขาวปั๊บเลยนะครับก็คือมันเป็นคล้ายๆแบบเรามาร์กนมอ่ะก็คือมาร์กไว้แล้วแบบมันก็ยังมีความขาวอ่ะพอล้างสบู่มันออกอันนี้เอ็มต้องพูดจริงๆนะครับก็คือเอ็มล้างสบู่แล้วมันหลุดเลยนี่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอ็มซูมให้ดูนะครับไม่มีการเป็นคราบนะทุกคนมันไม่เป็นคราบนะแต่ว่ามันเป็นความขาวที่ออกแนวแบบซีดๆนะเอ็มว่าสำหรับคนที่เป็นผิวเข้มนะเข้มแบบเข้มมากๆแบบออกน้ำตาลอ่ะอาจใช้แล้วน่าจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีความแบบลอยๆนิดนึงแต่ส่วนตัวเอ็มเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจู้ๆจะจีส่วนตัวเผาส่วนตัวเผาส่วนตัวเอ็มนะครับจะเป็นคนที่มีสีผิวปานกลางก็คือมันไม่ถึงขั้นเข้มแล้วก็ไม่ขาวนะครับก็เลยมาร์กออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูนะครับการมาร์กทั้งหมด7วันนะครับโดยการมาร์กขาข้างนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะมีการล้างสบู่ให้ดูจะมีการล้างสบู่ให้ดูด้วยนะครับไปเลยไปจะเป็นเม็ดสครับเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็เป็นเนื้อมาร์กเด้งนุ่มๆนะครับมาร์ก 3-5 นาทีนะครับล้างออกเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทาครีมบำรุงได้เลยนะครับไม่ใช่ BB พอกผิวไม่โปะไม่เทาไม่วอกกันด้วยนะครับตอนนี้มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองวิตามินอีนมฮอกไกโดชาขาวกลูต้าไทโอนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีสารอันตรายแล้วก็ไม่กัดผิวด้วยนะครับขาวใสและผัดเซลล์ผิวด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เอ็มได้มาร์กขาเป็นเวลา7วันก็คือเอ็มมาร์กข้างเนี้ยดูในกล้องในตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันดูมีความขาวใสขึ้นนะทุกคนก็คือมาร์ก7วันเอ็มรู้สึกว่าด้านเนี้ยมันดูขาวอ่ะเฉยเลยอันนี้ก็คือไม่ได้ลง
ครีมบำรุงอะไรเลยนะครับก็คือแบบล้างสบู่ก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จจะเป็นประมาณนี้ขาจะมีความขาวขึ้นดูมีความแบบยังไงขึ้นอ่ะนี่สะอาดทาครีมบำรุงปกติเลยนะครับทาครีมกันแดดปกติเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบด้านเนี้ยมันดูขาวขึ้นมันดูใสขึ้นอ่ะเอ็มมาร์คทั้งหมด7วันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เอ็มได้ทดลองใช้ไปนะครับส่วนตัวเอ็มรู้สึกว่ามันใช้ไปแล้วอ่ะเนื้อมันค่อนข้างจะออกแนวแบบให้ความขาวนะมันให้ความขาวที่แบบยังไงอ่ะยังไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับก็คือเอ็มเป็นคนผิวเข้มด้วยนะมันเลยรู้สึกว่าแบบใช้ไปแล้วมันดูมีความแอบลอยนิดนึงนะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นข้างที่มาร์กนะครับส่วนตัวใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันดูมีความแห้งนะครับหลังจากที่เรามาร์กเสร็จเอ็มแนะนำให้บำรุงผิวทันทีแต่ตัวนี้นะครับก็คือมาร์กไปแล้วล้างสบู่มันดูมีความออกนะแต่ด้วยความติดทนของเขานะครับก็คือเอ็มมาร์กทิ้งไว้อ่ะผ่านไปหลายชั่วโมงมากๆก็คือยังขาวอยู่แต่มันอยู่ที่การเกลี่ยของเราด้วยนะครับก็คือแบบเวลาล้างก็คือล้างออกให้สะอาดนะครับก็คืออย่าให้มันเหลือไว้นะครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องความขาวใสนะครับเอ็มรู้สึกว่ามันดูมีความใสขึ้นยังไม่ถึงขั้นว่าขาวไปเลยทุกคนก็คือมันมีความใสขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากทดลองใช้ตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับก็คือช่วงนี้ของปลอมระบาดหนักมากทุกคนก็คือตาม Shopee ต่างๆอ่ะคือมันของปลอมนะทุกคนก็คือสำหรับใครที่มาร์คไปแล้วแบบเฮ้ยเนื้อมันเกลี่ยยากมันล้างออกยากอันนั้นคือของสำหรับใครนะครับที่อยากลองซื้อเอ็มแนะนำให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะครับราคาอยู่ที่290บาทนะครับนี่จะเป็นตัวนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเอ็มจะลองใช้ไปแบบหลายๆครั้งไปเลยนะคะก็คือใช้ให้หมดไปเลยพอกได้ทั้งผิวตัวเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกคนก็คือช่วงนี้เสียงรถเยอะนิดนึงนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ